มันลุ้นมากครับเพราะว่ามันทำจากแบบจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เห็นภาพมันก่อนเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันทุกคนคือเราคุยกันเยอะมากต้องบอกว่าที่นักแสดงบอกว่าเราทำงานร่วมกันเราทำร่วมกันจริงๆนะไม่เคยมีอะไรที่เราไม่ถามกันแล้วก็ทีมบททีมโปรดักชั่นทุกคนเหมือนแบบใส่สุดแรงแล้วอะแล้วจนวันนี้มันจะได้ฉายแล้วแบบมันตื้นตันนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเราก็คาดหวังแหละว่าเราอยากได้รับการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยแบบอยากให้ช่วยกันอ่ะเพราะเราจริงใจจริงๆแล้ววันนี้เราโอ้ขอบคุณมากมันก็ตื้นตันนะครับค่ะแสดงราคาเห็นหน้าตาจริงๆอันนี้จะขึ้นไปอยู่จอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศละเรื่องแรกก็ดีใจมากครับคือเพราะว่าตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์กินพอสเนี่ยคือมันก็พาเราไปแบบไกลมากทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยณวันนี้มันเป็นหนังทุกคนก็เฝ้ารอซัพพอร์ตถ้าหนังมันทำให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นเชื่อว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันได้ฮะดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเด็กๆเราเคยมีโอกาสได้ไปดูหนังไทยที่โรงเรียนพาไปดูแล้วเราเห็นถึงว่าเอ้ยหนังไทยมันมี potential มันมีแบบนั่นนู่นนี่เยอะขนาดนี้เลยเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะแล้ววันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงได้มาเล่นหนังที่เกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นตื้นตันด้วยและมีความสุขพอมันจะใกล้ออกเนี่ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นและลิกลักลีในใจซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราจะได้ส่งงานที่สร้างอย่างให้คนมีความสุขอย่างที่สองแรงบันดาลใจเล็กๆให้น้องๆหรือเด็กที่เด็กกว่าเราเนี่ยเขาเห็นว่าหนังไทยก็ยังมี potential และมี potential มากผมก็แฮปปี้มากที่แมนสุดจะได้เข้าฉายแล้วครับพี่ก่อนอ่ะพอมันเป็นบอยเลิฟแล้วพอมันเป็นภาพยนตร์พอเป็นภาพยนตร์มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นหนังพีเรียดด้วยผมมากอยากจะบอกกันว่าจริงๆอ่ะอยากให้เราไม่จัดประเภทมันได้ไหมมันคือภาพยนตร์ที่ดีเรื่องนึงจริงๆผมพูดอ่ะกินพอดนะแต่ผมอ่ะจะถูกบอกว่าไม่ได้เราต้องจัดประเภทว่านี่คือซีรีส์วายแล้วผมก็จะคนที่ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้บ่อยมากว่าซีรีส์ที่ดีคือซีรีส์ที่ดีหนังที่ดีคือหนังที่ดีแม่นสวงดูได้ทุกคนผมว่าจะไม่มีใครผิดหวังจากเรื่องนี้เป็นแฟนกลุ่มที่ซัพพอร์ตเราหรือคนที่ไม่เคยดูผมอยากให้ทุกคนไปดูมันคือภาพยนตร์ไทยที่ดีที่คนไทยคนภูมิใจผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนที่สุดเมื่อคืนผมไปทำมิวสิกสกอร์ตัวไฟนอลมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมภูมิใจความเป็นไทยในตัวผมมากขึ้นดีเมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผมมีความรู้สึกแบบเหมือนเด็กหลายๆคนรู้สึกแบบมันเป็นไทยแม่งไม่เวิร์กว่ะอธิบายตรงแต่ณวันนี้ผมภูมิใจรู้สึกว่ามันเห็นมีโอกาสแล้วมันมีพลังใหม่ๆเพราะว่าพอมันมีโซเชียลแน่นอนมีทั้งบวกและลบแต่ว่าโซเชียลอ่ะผลักดันตั้งแต่คินพอร์ตจนมาถึงวันนี้แล้วก็สื่อมวลชนทุกคนอันนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากจนเรามีความหวังแล้วแหละก็เลยผมว่าไม่อยากให้ไปจำกัดตรงนั้นนะครับแต่รับรองว่าคนดูไม่ผิดหวังใครดูก็ได้เรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องอย่างการพรีเซนต์นะครับพี่ปอนเราพรีเซนต์ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่ในตลาดไทยแล้วมันมีตลาดต่างประเทศด้วยเขาอาจจะเข้ามาดูแล้วเขาจะเก็ตอินกับฟิลของหนังไทยยังไงแค่ไหนผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเพราะระหว่างดันหนังไปภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเมืองนอกเราโดนปัญหาเรื่องนี้เยอะปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันเขามองว่าความเป็นไทยล้ำเลิศเขาไม่เข้าใจแต่ผมทำไมรู้สึกว่าเรายังดูหนังที่เป็นการแสดงของต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพลังจากในไทยนี่แหละจะทำให้คนเขาเห็นและเขาจะรู้ว่าจริงๆล้ำไทยมันงดงามมากจริงๆเราจะไม่ต้องไปดูแค่ในการล้ำแก้บนหรือบนเรือสำราญอีกต่อไปอ่ะคือในเรื่องนี้มันสวยงามและไม่ได้เป็นเรื่องหลักของเรื่องเรื่องหลักของเรื่องคือความสนุกความบันเทิงและความลุ้นเพราะมันเป็นสืบสวนสอบสวนเนาะแต่ภายใต้สิ่งเหล่านี้ความงดงามและประณีตแบบไทยและแน่นอนสำคัญที่สุดคนไทยอ่ะผมว่าทุกคนตรงนี้เหมือนกันหมดคนไทยเป็นคนม่วนแต่คนสนุกเราชอบความสนุกเรื่องนี้มีครบเรามีโอกาสเอาหนังเรื่องนี้ไปต่างประเทศบ้างแล้วไปฉายที่จีนมาแล้วใช่ไหมครับตั้งใจของเราอยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราคำนี้ผมขอย้ำอีกทีนึงซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากคือจริงๆที่ผ่านมารัฐบาลจะพูดบ่อยหรือคนลงข่าวไปว่าซีรีส์วายที่เราพูดกันซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่กินพอสหลายเรื่องทำได้แต่รับการสนับสนุนจากภาครัฐนิดนึงแล้วแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคืออยากได้จากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับซึ่งต้องเลิกแบ่งประเภทก่อนว่านี่คือนักแสดงจากวายจะเล่นได้ไม่ได้เฮ้ยเขาคือนักแสดงที่ดีไปดูได้เลยว่า acting แบบนี้คือดีเราให้หลายๆชาติที่เป็นคณะกรรมการดูหรือคนที่ตรวจสอบภาพยนตร์เรื่องนี้ดูทุกคนชมหมดเลยว่าเป็นการแสดงที่ดีผมเลยบอกว่า
ซัพพอร์ตกันเถอะเริ่มจากในบ้านเราก่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ถูกไหมครับพอคุณไปดูแล้วบอกต่อนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างชาติอย่างนี้เขาตามดูแหละว่าพวกเราพูดว่าอะไรเพราะนั้นช่วยกันได้อยากให้ช่วยกันตรงนี้มันมีโอกาสเยอะไหมฮะถ้าจากที่เราไปสัมผัสมาที่เราได้มีโอกาสเยอะมากครับเยอะผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่ได้รับการสนับสนุนเยอะที่สุดแล้วแต่อย่างที่บอกว่าผมเลือกทางหนังยากถ้าจะเอาง่ายผมต้องทำหนังตลกหนังผีหนังรักรอมคอมคนไทยขนาดมากแต่ว่าผมเลือกทางยากผมรู้สึกว่าถ้าไม่ทำครั้งนี้คงไม่มีใครทำครับคนในวงการน่าจะเสียท้อใจกันหมดคนทำหนังไทยก็ท้อใจเพราะว่ามันไม่ทำเงินแล้วคนเริ่มไม่ลงทุนคือลงทุนก็เสี่ยงนะมันไม่มีใครกล้าลงทุนเท่าที่เราทำนะวันนี้แต่ผมเชื่อว่ามันมีพื้นที่นี้อยู่แล้วมันน่าจะจุดพลังให้หลายคนลุกขึ้นกล้ามาแบบลงทุนในการทำหนังซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของการผลิตเรื่องของสวัสดิภาพคนกองที่ผมบอกว่าทุกคนตรงนี้สัมผัสได้เรื่องสวัสดิภาพการทำงานในการบันเทิงเนาะในพาร์ทของเอาบ้าอย่างเงี้ยค่ะที่เราเอาหนังออกไปมีประเทศไหนแล้วบ้างที่ได้ชมหรือว่าได้ดูตัวอย่างแล้วเขาสนใจตอนนี้แน่ๆก็คือทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเราไปแน่นอนที่เหลือเนี่ยเขาก็รอหลายๆท่านเขารอตัวไฟนอลจากผมซึ่งผมอ่ะยังไม่ไฟนอลสักทีคือต้องบอกว่ามันเป็นงานคราฟมากครับดนตรีทุกชิ้นแม้กระทั่งดนตรีที่ได้ยินในงานเป็นซาวด์วอล์กอินที่ได้ยินครับเราให้กิซ่าทฤษฎีนะพัทลุงเป็นคนทำคือทุกอย่างทุกอิเลเมนต์เราคิดเยอะอะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันฉายผมอยากให้มันเป็นเบสเวอร์ชันก่อนเพราะฉะนั้นผมรอได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้เห็นแล้วคนไทยซัพพอร์ตกันเดี๋ยวทุกคนจะมาแล้ววันนี้มันยังต่ำ5-6ประเทศเราไปแน่นอนแสดงว่าอีดิทไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าโรงจริงใช่ครับยังอยู่ในกระบวนการใช่คือจริงๆตอนนี้จะปล่อยเลยก็ได้แต่ผมว่าทุกคนอะเขาไม่ปล่อยกันด้วยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะจริงๆทุกคนบอกว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาก็ได้เขาอยากใส่ให้สุดก่อนเขาขอทำเต็มที่สุดก่อนผมได้เปิดพื้นที่ให้มันเป็นงานที่วันนึงเราย้อนกลับมาอีกกี่ปีเราก็จะภูมิใจในความเป็นไทยนี้ในการพุ่งเป้าไปที่ทางส่วนของภาครัฐนะครับตอนที่เราพุ่งไปที่กระทรวงวัดเลยอันนี้คืออะไรเล็งเห็นแล้วว่าจะต้องกระทรวงนี้แหละต้องเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตเราเพราะว่าผมว่าหนังผมเป็นหนังวัฒนธรรมนำเสนอได้เนียนที่สุดอันนี้ผมไม่ได้พูดเองตอนที่ผมเข้าไปนำเสนอไปแข่งขันเนี่ยคณะกรรมการพูดว่าคุณเป็นคนที่ทำวัฒนธรรมไทยได้เนียนมากคือมันสอดแทรกไว้ได้เนียนมากซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมวงการบันเทิงต่างชาติแล้วแต่พอวันนี้พอเราทำได้แน่นอนผมคิดว่าผมกล้าพูดเลยว่าวันนั้นถ้าไม่สับสนผมงงผมพูดเลยว่าถ้าไม่สับสนผมเนี่ยผมงงผมต้องตั้งคำถามว่าทำไมแต่สุดท้ายเราท่านไม่เก็บอาการนะครับเราไม่เก็บอาการคือเขารู้ว่าผมจริงจังเรื่องนี้คือต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเราต้องมีปัญหากระทรวงวัดแน่เลยต้องคุยกับผมโอเคครับอยากคุยด้วยอันกำแพงอันต่อได้เลยโอเคก็คือผมรู้สึกว่าถ้าทำหนังขนาดนี้แล้วกระทรวงวัดไม่ซัพพอร์ตนี่ผมงงอ่ะผมต้องตั้งคำถามมากๆแล้วผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะสื่อมวลชนกันไปตั้งคำถามซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความหวังกับประเทศแล้วเฮ้ยเราได้รับการสนับสนุนจริงๆแบบแฟร์ไม่มีคอนเนคชั่นอย่างสิ้นไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรนี่คือแฟร์หมดตรวจสอบได้หมดแล้วเราแบบมีพลังเหมือนมีผู้ใหญ่ด้านหลังนะฮะมันก็เราเดินลำพังไม่ได้นะเราต้องได้รับการร่วมมือจากทุกท่านซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างจริงๆแล้วเขาเนี่ยพูดได้เลยเราเข้าไปพิชชิ่งยังไงพี่ปอนเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่เคยมีหนังเรื่องไหนที่แบบภาครัฐมาจัดสนจริงจังมีเขามีโครงการนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ต๋องเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพยนตร์เหล่านั้นอาจจะไม่ถูกสนใจเท่านี้แต่ของผมเนี่ยคือเริ่มจากตอนแรกผมเข้าไปต้องการแบบว่าเวลาเราพาหนังไปเนี่ยสมมติว่าเป็น government ต่อ government คือรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ละประเทศมันจะง่ายกว่าผมคิดอย่างนั้นเองผมเลยเข้าไปเล่าให้ฟังจนมารู้ว่าเขามีโครงการนี้ผมก็ไปนำเสนอยื่นเอกสารประมูลไปยื่นต่อคิวพีเซนทำทุกอย่างแล้วก็ประกาศผลออกมาวันนั้นเลยดีใจมากเหมือนแบบคือผมไม่ได้เอ็นทานเนาะอันนั้นเขาสมัยเอ็นติดอ่ะตามขั้นตอนทุกอย่างตรวจสอบได้ผมมั่นใจมากว่าผมไม่เคยโกงใครแล้วก็มีช่องทางพิเศษที่เขาการครับการทำไม่มีแถลงแมนสูงจริงๆใช่ไหมครับจริงจริงใช่ไหมจริงไหมผมกล้ายิงคือมันก็ตลกคือผมเคยไปอ่านคอมเมนต์ผมเชื่อว่าหลายคนตรงนี้ไปอ่านว่าที่เขามาจะเหมือนจัดวางให้อะไรคือเอาเวลาไปทำคอนเทนต์ดีๆดีกว่าเอาเวลาไปทำสิ่งดีๆแล้วก็สร้างมันดีกว่าอย่าเพิ่งมาแบบทำลายกันเองเลยคือผมรู้สึกว่าคุณตรวจสอบผมสิผมแฟร์ที่สุดแล้วผมเป็นคนพูดตรงที่สุดแล้วผมเลยกลัวการออกสื่อจริงๆแล้วผมกลัวว่าผมจะไปพูดพาดพิงใครแต่ว่าคือผมอ่านแล้วผมกลับรู้สึกแย่กับอย่างที่บอกว่าคุณจะอยู่ในการมานานอะไรอย่ามีอีโก้เลยอีโก้มันไม่ทำให้ประเทศมันไปไหนอีความใช่ของการโครงการนี้พี่ปอนขอให้เป็นความรู้ของคนดูคนเสพข่าวได้ไหมครับว่ามันเป็นโครงการอะไรยังไงที่ทางกระทรวงมีอยู่อะดูเลยนะครับอย่างนี้คือคอนเทนต์ไทยแลนด์กระทรวงวัฒนธรรมแปลว่าภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดไทย
ให้ไปสู่สายตาชาวโลกได้คุณนำเสนอได้เลยทุกปีอยู่กับภาครัฐจัดสรรไปจริงภาครัฐก็พยายามเล็งเห็นละมั้งคือผมไม่บอกรัฐบาลการของกระทรวงไม่ได้มีผู้ใหญ่ท่านใดเหนือกระทรวงมาสั่งอันนี้เป็นทีมงานกระทรวงเท่านั้นมีคณะกรรมการชัดเจนเขาพร้อมอยู่แล้วที่สนับสนุนคุณต้องเอาโปรเจกต์ไปเสนอเขาซึ่งของผมเนี่ยไปในวันที่ผมทำเสร็จแล้วก็จริงแต่ในการที่ทำภาพยนตร์นำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปต่างประเทศมันต้องใช้เงินนะครับเขาไม่ได้จ่ายคุณเราต้องจ่ายค่าเดินทางค่านู่นค่านี่แม้กระทั่งค่าบางครั้งเอาหนังไปฉายเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าการันตีเองมันไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเนาะที่คนพร้อมจะโยนเงินใส่คุณแล้วไปเถอะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยเราพอเราเอาตรงนั้นนั่นแหละมาพาพวกเราไปให้ได้มากสุดครับแล้วอย่างนี้จะมองว่าเป็นการสับสนยังไงฮะเมื่อเรายังต้องควักเงินในส่วนบัดเจ็ตอันเป็นก้อนใหญ่ไปซ้ำในการเดินทางตัวเองไปทั่วโลกอย่างเงี้ยครับก่อนบอกว่าจริงๆว่าจะได้5บาท10บาทอ่ะแค่มีบอกว่าเขาเห็นว่าเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆในนามของภาครัฐผมก็ภูมิใจแล้วและคือเขาไม่มาค้านวัฒนธรรมที่นอกขนบที่เราทำในผมดีใจแล้วซึ่งเขาไม่ค้านเลยเขาไม่ตั้งคำถามและไม่ว่าอะไรผมเลยการที่จะไปคือจริงคุยกันอยู่ครับเรื่องเทศกาลหนังที่บอกผมว่าไม่ค่อยมีโน้ตฮาวเรื่องผมก็พยายามแหละก็ได้เอ็นพิกเจอร์มาช่วยหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนมาช่วยเราก็อยากจะผลักดันไปให้ไกลที่สุดจริงๆตอนนี้เลฟซีก็น่าจะได้ไปคือตลาดอาหรับน่าสนใจมากคือเราเคยไปมาเราตื่นเต้นมากนะตอนไปแบบเฮ้ยจริงๆคนอาหรับก็เป็นคนชาติหนึ่งที่สนุกเราก็อยากจะไปก็กลับไปนิดนึงการนำไปพิชิตกับกระทรวงวัฒน์นะเขาไม่อีดิทเราไหมเรื่องที่เราไม่มีเลยครับเพราะเขาเป็นหลายคนของเราเวลานำเสนอกระทรวงวัฒน์แล้วมันจะมีกรอบของกระทรวงวัฒน์ตอนแรกผมก็คิดเหมือนทุกคนแหละผมก็กลัวผมอ่านใน Twitter ผมก็ต้องทะเลาะเขาแน่เลยตอนนั้นผมคิดแน่ๆว่าผมก็บอกมายโปรทุกคนว่าเดี๋ยวกูตัดชุดไทยรอสู้เลยผมคิดว่าต้องสู้เพราะว่าวัฒนธรรมมันไม่ควรเก่าจนหายไปอ่ะถ้าเกิดมันยึดติดกันอยู่ก็ไม่มีใครสนใจแล้วโชคดีมากที่ผมไปไม่มีเลยไม่มีผู้ใหญ่ที่มาพูดว่าทำนู่นไม่ได้ทำนี้ไม่ได้มีแต่ผมบอกว่าคุณทำได้เนียนมากแล้วบอกว่าหวังนะว่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าวัฒนธรรมไทยมันจะได้ถูกแบบเข้าไปในใจเด็กๆรุ่นใหม่ที่ลืมกันไปแล้วว่าจากนาฏศิลป์นะคุณรู้ถึงขนาดไหนถูกไหมไม่มีแต่อันเนี้ยมันทำให้คนกลับมาสนใจมากขึ้นผมเลยแบบอยากจะเพิ่มด้วยว่าใส่ชุดไทยไปดูหนังกันนะครับเราลองดูลองสร้างบรรยากาศแบบนี้กันอีกทีพี่ปอนใส่อะไรไปบ้างครับเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆมันเป็นรากเหง้าของคนไทยทุกคนผมว่าตรงเนี้ยคนไทยคำว่าไทยแท้วัดไม่ได้หรอกแต่ไทยจริงๆข้างในอ่ะเราเป็นแบบไหนเราผมว่ามารีเราคนรักสนุกเราคนประณีตเราคนได้เข้าใจไม่ยากแต่ก็เข้าใจไม่ง่ายอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องเนี้ยรถมันเหมือนแบบและบังเอิญด้วยที่ตอนนี้มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมากผมบอกเลยว่าใครที่ไปดูออกมาต้องมีอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองมาได้พูดถึงมันเข้าเหลือเกินอ่ะมันคงเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าสนใจอันในพาร์ทคุณดานขีดบ้างคำถามนักแสดงนะฮะมุมมองของเรื่องเซ็นเซอร์เรามีนะครับเพราะว่าคนวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะแบบไม่เข้าใจอย่างที่พี่ปอนบอกว่าหนังเราดูได้ทุกคนและทุกชาตินั่นหมายความว่าเรื่องเซ็นเซอร์อันนั้นคือตัดออกไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเราทางทีมเรารีเสิร์ชมาครบแล้วคิดมาดีแล้วว่าอะไรว่าที่มันจะเกิดยุคนั้นแล้วถ้าประยุกต์เข้าไปมันจะเหมาะสมผมขอเสริมตรงนี้ได้ไหมครับคือสมมุติคือตอนนี้จริงผมยังไม่ได้ส่งเซ็นเซอร์ 100% เพราะว่าผมตัดไม่เสร็จถึงลุกเลยนะพี่ต้องแต่ผมไม่ค่อยกลัวผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาผมว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นผมที่เหนื่อยน่าจะต้องคนไปถูกตั้งถามกับกองเซ็นเซอร์มากกว่าซึ่งผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มเนาะคือมันมีช่องทางเป็นอันนี้เขาผมว่าใจกันนะครับลดอคติทุกคนฝากด้วยนะทำไมต้องฝึกหนักมากเรื่องนี้ในการที่จะเป็นนักแสดงในตัวละครตัวนี้ออกมาได้เป็นไงบ้างพี่ใหม่หรือพี่โป้โป้ก็ฝึกรำกับอาจารย์ที่เขาได้ยกย่องว่าเก่งแมนดับต้นๆของประเทศไทยเราก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้เข้าถึงในใจคนไทยทุกคนได้อย่างเต็มที่แล้วก็เข้าถึงใจของแฟนๆทั่วโลกต่อให้จะไม่ใช่แฟนก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าคือโป๊เชื่อว่าชาติไหนที่เรื่องประเทศเจริญแล้วคือเรานั่นเหมือนกันขอเสริมนิดนึงให้โป๊พูด
การรำมันยากลำบากมากขนาดไหนที่แบบคืออ่ะผมขอบอกว่าเวลาคนดังแล้วเบอร์นี้เขาจะเลือกไปทำอะไรทำอะไรสบายรับอีเวนต์ได้เงินเยอะๆแต่เนี้ยฝึกกัน8เดือนก็นะผมพาให้คือผมเหนื่อยกับทุก process มากเพราะว่ามันต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยแล้วบทมันก็ต้องย้อนกลับไปมันก็ต้องมานั่งตีความทำกันบ้านกันก่อนที่จะไปถามทุกครั้งแล้วช่วงนั้นเราดันทัวร์กินพอร์ชอยู่ด้วยมันเลยทำให้แบบ process การรับงานหรือการทำงานถ่ายหนังแมนสูงเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ว่าทุกอย่างในการรับงานทั้งหมดเนี่ยคือโปกับทีมBeyond Cloudอ่ะก็แฮปปี้ที่มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าคือโปเป็นคนซีเรียสเรื่องการรับงานมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยงั้นวันนี้โปโตขึ้นโปก็อยากเลือกรับงานที่โปรู้สึกว่าโปมีความสุขกับมันคือต่อให้มันจะไม่ได้งานเยอะมากหรือว่าแบบทำงานแบบโอ้เช้าครับแบบทุกวันเงี้ยแต่โปรู้สึกว่าทุกงานที่โปเลือกอ่ะโปจะภูมิใจแล้วถ้าวันนี้โปตายไปโปก็จะมีความสุขก่อนที่ไปพัดหลักๆนะฮะให้ทุกคนเลยบอกนิดนึงว่าทำไมคนไทยต้องไปดูหนังตัวทุกคนแล้วพี่ต๋องพี่บาสองก่อนสองก่อนครับผมต๋องมองว่าคือหลายคนพูดไปเกือบหมดแล้วต้องพูดฝั่งของบอลเดกอร์ต้องพูดแทนทีมทุกคนแล้วกันว่าวันนี้เราไม่ได้แค่พยายามจะจุดกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแต่เราพยายามที่จะ expand ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ภาพยนตร์มันฉายออกไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เรามีการคอลแลบกับทรงวาดก็ตามอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องประดับการแต่งกายอาหารทุกอย่างมันจะได้ถูกการจุดกระแสไปเรื่อยๆเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายวัฒนธรรมไทยแต่มันคือขายสิ่งที่มันแวดล้อมเกี่ยวแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากได้รับการตอบรับจากคนดูทุกคนที่ทำกิจกรรมต่างๆและบอกต่อว่ามีอะไรที่ดีบ้างจากเรื่องนี้ครับพี่บายครับก็ถ้าพูดในมุมผมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับคนมักจะคิดในมุมเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าของผมเนี่ยเขาอยากให้คนไทยได้กินข้าวอร่อยด้วยเปรียบเทียบเป็นข้าวคือเราส่งออกข้าวที่ดีผลิตข้าวที่ดีด้วยเราก็ต้องอยากให้คนใกล้ๆตัวเราได้กินข้าวที่ดีมันหนังเรื่องนี้ครับมองว่าเป็นงานคราฟต์งานนึงที่คนไทยผู้ใหญ่จะสร้างเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ได้สัมพันธ์ได้ความบันเทิงในเวลาเดียวกันที่สำคัญที่สุดคือถ้าพาตัวเองหรือคนที่เรารักไปดูในโรงหนังเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมมองว่า5ปี10ปี20ปีเราจะพูดถึงโมเมนต์นี้ได้ก็อยากให้ไปคอลเลกต์โมเมนต์ฉวยโอกาสโมเมนต์ตรงนี้มีความสุขด้วยกันครับต่อเลยครับบาตันก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงครับเพราะว่าก็บอกว่าหนังภาพยนตร์มันก็ถูกสร้างมาเพื่อรองรับซาวด์ต่างๆในภาพยนตร์แล้วทุกคนก็จะได้รับซาวด์ประสบการณ์ต่างๆภายในโรงภาพยนตร์เนี่ยอยากให้เข้าไปดูจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างในหนังอาจจะทำให้คุณฉุกคิดได้ว่าความเป็นมนุษย์มันคืออะไรครับเท่าไหร่คือวันที่24สิงหาครับคือโปอยู่ในวงการการแสดงมานานมากซึ่งโปก็เห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งนักข่าวเองคืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันจะมีคนทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับซึ่งณวันนี้เราพยายามทำแมนสวมขึ้นมาแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการทำงาน12ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนทุกวงการในประเทศไทยเห็นว่ามันยังมีความหวังอยู่แล้วมันเป็นไปได้นะคือมันยังมีความพยายามเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อยากให้อุดหนุนกันแล้วก็บอกต่อเชื่อว่าการตลาดที่ดีสุดมันคือการที่เขารับประสบการณ์ตรงแล้วเขามาบอกต่อมันไม่ใช่การขายอย่างดีเยี่ยมแต่มันคือการที่เขาเสพจริงๆแล้วเขาเอามาบอกต่อแล้วเสร็จปั๊บเชื่อว่าเขามีเพื่อนๆต่างชาติแน่นอนแล้วมันจะกระจายออกไปแล้วบวกกับโซเชียลที่มันส่งพลังเกินเนี่ยที่มันส่งไปถึงทั่วโลกอ่ะเชื่อว่าพวกเขาจะเห็นแล้วเขาจะมาที่ประเทศไทยเราไม่อยากให้มันเป็นกระแสเลยครับมันเป็นปากต่อปากมากกว่าว่ามันดีก็ทุกทางที่ทำได้ครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นของรถไฟบ้างนะคะพี่ปอปัญญานะคะอันนี้คือจะเข้าเรื่องจริงๆแล้วใช่ไหมไม่เมื่อกี้ก็เข้าด้วยทั้งหมดที่ก่อนที่ผ่านมายังไม่ได้มาเพราะกาแฟสวงเลยอ่ะยังไม่ได้เกียร์กาแฟบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวผมเคยลำบากแต่ว่าเรารักกันมากเราอบอุ่นเราเชื่อว่าความรักมันจะนำพาไปที่ที่ไม่เคยไปและชนะทุกอย่างผมพาครอบครัวกลับอยู่ในจุดที่ทุกคนมีความสุขและภูมิใจพอตอนผมทำคินพอสตอนแรกผมเข้ามาพร้อมใหม่ผมรักเพื่อนคนนี้มากทุกคนคงผมรักมากแล้วผมเป็นคนที่รักใครและรักชัดเจนก็เริ่มได้รักคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พาทุกคนไปใช้ความรักได้แหละเพราะว่าใช้แหล่งรายได้หรือว่ารายรับผมไม่ได้สะเทือน
มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมอะแต่ว่าพอใช้ความรักที่แบบคนรอบตัวมันทำให้ผมพาไปอีกพาไปมันก็เกิดปรากฏการณ์คินพอสเนอะอย่างที่เห็นแต่พอมันเป็นครอบครัวแน่นอนการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวผมก็เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้เวิร์กก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เวิร์กจริงแฟนๆหลายๆคนก็เคยเตือนแต่ตอนนั้นเอาง่ายความรักผมก็เต็มที่อ่ะนะผมเป็นคนเต็มที่กับความรักทุกครั้งมันก็เลยก็เจ็บเหมือนกันก็ยอมรับว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็จัดการอะไรไม่ได้คือผมคิดว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในพับบิกในตอนนู้นเพราะผมรู้อยู่แล้วผมคนตรงแต่เสร็จกลับรู้สึกว่าเราเรียนรู้กับมันเราเข้าใจยอมรับเราอาจผมไม่พลาดคือผมทุกฝ่ายที่ผมทำได้แต่ณวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเติบโตในทางของตัวเองทุกคนตรงนี้ด้วยแม้กระทั่งแฟนๆหรือว่าน้องๆเขาทุกคนได้รับบทเรียนที่สุดแสนที่เจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ผมรู้ว่าผมปรับตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อกับการทำงานในวงการนี้ไม่ใช่เพื่อผมเองผมยังมีความรักแบบครอบครัวอยู่แต่ครอบครัวผมคงต้องเลือกและก็ระวังมากขึ้นแล้วก็ใช้สติเปลี่ยนการเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นยังไงจากพักครอบครัวเราไม่เอาเป็นธุรกิจเลยหรือไงไม่ครับครอบครัวผมยังมีอยู่แต่ครอบครัวผมเล็กลงแล้วก็ธุรกิจมากขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าเราอย่างพาร์ทของการดูแลแฟนคลับผมก็รู้สึกผิดคือพอมันใหญ่โตมากต้องบอกว่าผมกำกับด้วยผมเลยผมไม่ได้เป็นแบบเจ้าของค่ายเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนะผมก็ทำแบบนั้นไม่ได้ผมต้องลงไปทำงานอะไรเงี้ยมันทำให้พาร์ทที่บริหารแฟนคลับตอนนั้นผมว่าผมยังไม่แข็งแรงพอผมมีแต่ไอเดียแต่พอลงไปโอเปอเรชั่นอาจจะยังแบบทำให้แฟนคลับหลายคนรู้สึกแบบเฟลบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเซตมาพยายามปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดการแบบเติบโตและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะใช้ใจเต็มที่ประมาณตรงไหนเพื่อให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็เดินไปข้างหน้าเพื่อที่ให้มันดีขึ้นอยู่ไหมก่อนปัญหาถูกแก้มาได้อย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ Beyond Cloud แข็งแกร่งที่สุดอะเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องต้องปรับปรุงอยู่แต่เรื่องผลงานผมมั่นใจว่า Beyond Cloud แข็งแกร่งมากเพราะว่ามันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราพยายามทำแล้วสิ่งเหล่านี้พอเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่เหลือได้ผมเชื่อว่าเราน่าจะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนมาทำงานกับเราหรือว่ากล้ามานำเสนออะไรกับเรานี่คือภาพอนาคตของผมหลังจากแมนสวนฮะแต่แปลว่าอันเนี้ยต้องสักเซสก่อนแล้วตัวดราม่าที่แบบว่าถาโถมเข้ามาศิลปินของแต่ละคนของเราในค่ายอย่างพี่ต่อเราเทคแอคชั่นยังไงบ้างจริงๆผมอ่ะเป็นคนที่รับจบไปที่ตัวเองเยอะมากนี่ต้องถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้ว่าผมรับจบหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นดราม่าที่เขาเองไม่อยากให้คือต้องบอกว่าอย่างอย่างอโปเนี่ยอโปโดนเยอะแต่อโปเป็นคนที่พูดกับผมตลอดว่าแบบไม่อยากให้ใครไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลยคือเราไม่สามารถไปห้ามคนที่มันไม่ชอบแต่เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาเป็น10ปีอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเขาสนใจคนที่รักเขาเขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยทำให้ผมยึดตามความคิดของเขาแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเราได้เรารอเขาเปิดใจอย่างเดียวแต่เราสามารถทำให้คนที่รักเราเขารักเราไปเรื่อยๆหรือว่ารักเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันสิ่งที่น่าจะโฟกัสมากกว่าก็เลยไม่ตอนนี้ไม่กระทบดราม่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไรที่ผมเสียใจช่วงนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าโดนด่านะคือต้องบอกว่าอันนี้เล่าเป็นตลกจบๆผมไม่เคยคิดว่าจะมีภาพผมออกข่าวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบสื่อมวลชนเลือกรูปจาก Instagram ที่ดีหน่อยดูดีที่ตะเคียนมันคือครอบครัวผมเพราะว่าตกใจคนมาด่าพ่อล่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมอยู่กับตรงนี้มันเราสนิทกันมากอ่ะเรารักกันมากเรากอดคอกันเราปลอบใจกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนองค์กรจะทำให้ภาพลักษณ์ของเยอะครับเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงผมมั่นใจมากเลยว่ารอบนี้ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเซตทีมใหม่เนาะเราก็ปรับเปลี่ยนหลายคนแล้วตอนนี้ทีมงานเราเยอะขึ้นเยอะคือช่วงแรกอ่ะตอนทำคินพอร์ตผมมี10กว่าคนแต่ตอนนี้เราโอ้โหคนมหาศาลอย่างน้อยมีผิดถูกมันก็ต้องถูกมากกว่าผิดวะก็คือเพราะเราก็ตอนนั้นผมก็ลังเลผมเคยพูดกับเขาว่าแบบผมอาจจะทำกินพอแล้วเนี่ยผมไปแล้วนะแบบกลับใช้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นใน Instagram ทุกวันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันยังมีความสุขพี่ยอนคาเป็นค่ายที่เข้าถึงยากมากจะมันจะมีการปรับเปลี่ยนกันปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนเราก็อย่างที่บอกมีทีมบริหารแฟนๆซึ่งเรามองว่าเขาเป็นพาร์ทสำคัญเพราะว่าอย่างเนี้ยไทยจะมาทำงานที่คือเราอะอยากจะเอาหนังให้แบบคนที่ไม่ได้มาดูในโรงได้ดูเรียนอะไรเงี้ย
แฟนๆมาโปรส่งมาเลย 6,000 ที่นั่งแล้วผมแบบดีใจอ่ะซึ่งแหละเขาบิบุญคุณกับเราตัวไปกับเราเรารู้สึกว่าเราก็ต้องโฟกัสเขาให้ดีกว่านี้ครับนั่นแสดงว่าในการเทคเซชั่นในการดูแลศิลปินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมงานด้วยเรามีเสริมทีมงานแล้วก็ปรับแอททิจูดทีมงานที่มีคือผมไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่มาก่อนผิดแต่ผมว่าบางครั้งเราเติบโตเร็วไปครับปีกว่าๆมันเร็วมากสำหรับค่ายที่เปิดมาด้วยจะซัพพอร์ตเพื่อนคนนึงแล้วมันไปไกลขนาดนั้นอะระหว่างที่มันไปไกลแล้วเราทำทุกหน้าที่เราทำกันหลายหน้าที่มันมีจุดตรงนี้หายไปเราไม่มีเวลามานั่งคุยหรือมานั่งปรับจูนกันด้วยซ้ำแต่ที่คือช่วงที่ผ่านมาเรามีเวลาก็ต้องบอกแล้วขอบคุณดราม่าด้วยจริงๆมันทำให้เรามีเวลามานั่งคุยกันว่าเป็นอะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ